ครับก่อนอื่นนะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็เป็นการเฉลยข้อสอบ PPAT 3นะโดยพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ด้านมิติสัมพันธ์นะก็จะมีอยู่ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ30เลยแล้วกันนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของผมด้วยนะไปชมกันเลยสำหรับข้อแรกนะครับนะเขาบอกว่าถ้าเข็มสั้นเข็มชั่วโมงหมุนไปที่190องศาจากจุดเริ่มต้นที่เวลาเที่ยงคืนจงหาว่าตำแหน่งของเข็มยาวเข็มนาทีเนี่ยทำมุมกี่องศากับจุดเริ่มต้นอ่ะขั้นแรกเราก็วาดหน้าปัดนาฬิกาขึ้นมาเลยนะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยนะมันก็จะประกอบด้วยตัวเลขนะครับตั้งแต่หนึ่งถึง12เนาะนะแล้วก็วาดให้ครบองค์ประกอบแล้วกันเนาะเวลาคำนวณเวลาคิดจะได้ง่ายๆนะครับก็จะเป็น12นี่ก็จะเป็น3เป็น6เป็น9โอเคเนาะ1 2 4 5 7 8 10 11ก็จะประมาณนี้นะครับนี่เขาบอกว่าเข็มสั้นเนี่ยหมุนไปที่190องศา190องศาก็จะประมาณนี้เพราะว่าถ้าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันคือ180ใช่ไหมนาฬิกาวงหนึ่งเนี่ยก็เป็นวงกลมเนาะ360องศาถ้า180ก็คือจะชี้ที่เลข6พอดีแต่ว่ามันมา190แสดงว่ามันเลยมานะครับเลยมาแต่อาจจะยังไม่ถึงเลข7นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเทียบบรรจัตยางค์นะ360องศาเท่ากับ12ชั่วโมงถูกไหมเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงนะครับจะเท่ากับ360หาร12นะ1ชั่วโมงจึงเท่ากับ20องศาเอ้ยไม่ใช่สิ1ชั่วโมงเท่ากับ30องศาขออภัยนะครับเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้นะครับจะเท่ากับ30องศาระยะตรงนี้ก็30องศา30องศาทุกอันหมดเลยนะครับ30 30 30 30หมดเลยนะถ้ามันมาถึงเลข7นะเราก็คูณดูสิ7 3 21แสดงว่าตรงนี้มันอยู่ที่มุม210องศาแต่มันมาถึงแค่190นะแสดงว่ามันมาถึงตรงนี้แค่1ส่วน3นะ10องศาเนาะ10 20 30ก็คือ1ส่วน3หรือเทียบบรรจัตยางค์ตามหลักการง่ายๆเลยนะสิบเท่าไหร่ล่ะ30องศาเท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นนะฮะ10องศาจะเท่ากับกี่ชั่วโมงก็จะเป็น x เท่ากับ10ส่วน30นะครับหรือ1ส่วน3ชั่วโมงถ้าคิดเป็นนาทีอ่ะ1ส่วน3คูณ60เท่ากับ20นาทีเห็นไหมแสดงว่าเข็มสั้นที่มันชี้ตรงเนี้ยนะเข็มสั้นที่มันชี้ตรงเนี้ยก็คือมันเป็นเวลาเท่าไหร่ครับ6 โมง 20 นาทีนั่นเองนะครับว่าตรงนี้ก็คือ190องศานะจากจุดเริ่มต้นนะวัดจากจุดเริ่มต้นนะแสดงว่ามันเป็นเวลา6โมงกับอีก20นาทีนะฮะหรือ1ส่วน3ชั่วโมงนั่นเองนะ10องศาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเข็มยาวมันจะชี้ที่เท่าไหร่ครับมันก็ชี้ที่20นาทีครับซึ่ง20นาทีมันคือเลขอะไรมันคือเลข4นะครับนะมันคือเลข4เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้านับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยนะเข็มยาวมันทำมุมกี่องศากับจุดเริ่มต้นแล้วก็บวกมา30 60 90 120นะครับนะจาก
12-4เนี่ยก็คือ120 องศาคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะครับไปดูข้อต่อไปนะข้อที่2เขาบอกว่ากราฟในข้อใดต่อไปนี้คือกราฟแสดงคำตอบของสมการนะครับ-8น้อยกว่าหรือเท่ากับ2x -8น้อยกว่า8นะฮะแล้วก็ให้เส้นจำนวนมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นจำนวนนะครับไอ้ทึบๆตัวนี้นะฮะความหมายของทึบๆตัวนี้ก็คือมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะครับก็คือรวมค่านั้นไปด้วยนะส่วนที่มันไม่ทึบเพราะว่ามันไม่รวมค่า8นะครับมันไม่รวมค่าตัวนี้เขียนเอาวิธีการนะครับเราก็จะแยกออกมาเป็นสองสมการนะครับก็จะเป็น-8น้อยกว่าหรือเท่ากับ2x -8จากนั้นก็แก้สมการตัวนี้ฮะ-8ย้ายไปก็จะเป็นบวก 8เจอ-8นะน้อยกว่า 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2x นี่ก็เป็น0นะก็จะได้ x ออกมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งมันมีอยู่ข้อเดียวนะครับนะที่ผมบอกแล้วก็คือถ้ามันมีเครื่องหมายเท่ากับก็แสดงว่ามันรวมค่านั้นไปด้วยคําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็มันก็คือมันรวมค่า0ไปด้วยนั่นเองก็มีอยู่ข้อเดียวนะครับคําตอบคือข้อ4แต่ถ้าเราอยากแบบนะหาให้ละเอียดหาอีกวิธีหาอีกอันนึงอ่ะแล้วก็ลองหาดูก็ได้ก็จะเป็น 2x -8น้อยกว่า8เขาแก้สมการออกมานะครับก็จะเป็น 2x น้อยกว่า8+8นะก็ได้ x ออกมาน้อยกว่า16เอ็น16/2นะครับหรือ x น้อยกว่า8ก็คือไม่รวม8นั่นเองนะครับนะคำตอบที่ได้ก็คือข้อ4นะตรงนี้ก็ถ้ามีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเส้นจํานวนก็คือเราเขียนเส้นจํานวนออกมาแบบนี้ได้นะครับโอเคนะข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับเป็นข้อต่อไปนะข้อที่3นะครับเขาบอกว่าตัวเลขในตําแหน่งสัญลักษณ์เครื่องหมายคําถามตรงกับข้อใดต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ชุดตัวเลขมานะลักษณะก็เป็นอนุกรมเลขคณิตนะครับเราอาจจะใช้วิธีลองบวกเลขดูก็ได้หรือลองเอาตัวเลขอื่นมาคูณดูก็ได้นะครับนะเช่น8 คูณ 2เป็น16แล้วถ้า16 คูณ 2มันเป็น24ไหมนะซึ่งมันถ้ามันคูณแล้วมันตันน่ะมันคูณไปแล้วมันตันเราก็เปลี่ยนวิธีอื่นนะครับนะอาจจะไม่ใช่ข้ามแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ข้ามแบบทีละตัวทีละตัวมาแบบนี้ก็ได้อาจจะแบบเว้นไว้1 ตัวแล้วข้ามมาอีก1 ตัวก็ได้เราลองดูนะผมจะลองเว้นไว้1 ตัวนะครับ8เท่าไหร่ได้248 คูณ 3 24ไป7224เท่าไหร่เป็น72 24 คูณ 3ถูกไหมฮะ72เท่าไหร่ได้216216ก็คือ72 คูณ 3เห็นไหมฮะพอคูณ3 คูณ 3มันจะพอดีเป๊ะเลยแล้วถ้า16อ่ะ16เท่าไหร่ได้48ลองคูณก็คูณ3เหมือนเดิมเห็นไหมคูณ3แน่นอนตัวต่อไปมันก็คูณ3นะคูณ3 48คูณ3ก็144คำตอบก็คือข้อ4นะครับโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับอนุกรมถ้าหนึ่งคือถ้าไม่ข้ามก็เรียงตัวนะอาจจะบางทีอาจจะข้าม3 ตัวไปเลยก็ได้นะบางทีนะครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในการทําโจทย์ของเรานะประสบการณ์ก็มีส่วนสําคัญนะครับ ข้อที่4นะครับเพราะว่าตัวเลขในตําแหน่งสัญลักษณ์เครื่องหมายคําถามตรงกับข้อใดต่อไปนี้หลายคนอาจจะลองบวกดูก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราลองบวกในแนวตั้งเนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่าไอ้แถวเนี้ยมันมีตั้ง6 ตัวนะแถวนี้ก็มีตั้ง6 ตัวแถวนี้มีแค่2 ตัวมันจะไปสู้
แถวพวกนี้ได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นบวกในแนวตั้งเนี่ยไม่มีผลแน่นอนนะครับคือพวกนี้ไม่ค่อยสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองบวกในแนวนอนดูนะครับผมลองบวกในแนวนอน6+9เป็น15 2+8+10เป็น20 4+6+7+8เป็นเท่าไหร่ครับ25เห็นไหมแล้วมันก็ลดลงมาอีก7+8 15 1+7+12เป็น20นะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คาดเดาได้เลยว่ามันต้องได้เท่ากับ25ถูกไหมครับนี่เราก็ดูว่า4+3ไอ้4+5+13มันได้เท่าไหร่ละมันได้22แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งจะเอาอะไรมารวมล่ะถึงจะได้เท่ากับ25นะครับก็แก้สมการออกมา22+x เท่ากับ25เพราะฉะนั้น x เดียวจึงเท่ากับ25+22ก็คือ3นะครับ x ได้เท่ากับ3คำตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับ ขออภัยนะฮะ ข้อที่5นะครับเขาบอกว่าตัวเลขในตำแหน่งสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามตรงกับข้อใดต่อไปนี้ถ้าเป็นโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับให้เราดำเนินการในรูปใดรูปหนึ่งเสียก่อนนะครับดำเนินการในรูปใดรูปหนึ่งเสียก่อนแล้วค่อยใช้วิธีเดียวกันนั้นน่ะไปใช้กับรูปต่อไปนะดำเนินการรูปแรกแล้วใช้วิธีเดียวกันกับรูปถัดไปเช่นเราจะเอา4+7+5แล้วได้33อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้วิธีบวกแล้วมันอาจจะได้ผลออกมาแบบนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันกับรูปอื่นลองดูนะซึ่งถ้ามันได้คำตอบออกมาถูกแสดงว่าวิธีการดำเนินการที่เราใช้นั่นน่ะมันถูกแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันไม่ถูกนะครับคือมันไม่สัมพันธ์กันใช้วิธีเดียวกันแล้วมันได้คำตอบไม่เท่ากันก็ลองใช้วิธีใหม่นะครับซึ่งดูจากตัวเลขเนี่ยมันเป็นชุดตัวเลขที่ไม่ได้ยากนะครับผมลองใช้บวกแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้ออกมา33ลองใช้คูณสิ45+20+7ได้33ไหมก็ไม่ได้4+7แล้วคูณ5ก็ไม่ได้33อีกลอง4×7ดูซิทีนี้4×7 2828+5ได้เท่าไหร่ได้33ที่ตรงว่ะถ้ามันตรงอันแรกมันตรงลองใช้วิธีเดียวกันทำกับภาพที่สอง6×8ได้48+7ได้55ตรงทั้งสองแสดงว่าภาพต่อไปก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็เป็น5×7แล้วก็+9นะครับ5735+9ได้เท่ากับ44เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงเครื่องหมายคำถามก็ได้เท่ากับ44โอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ6ก็เป็นโจทย์ลักษณะคล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับใช้วิธีดำเนินการจากภาพแรกให้ได้ก่อนนะครับหาความสัมพันธ์ภาพแรกให้ได้ก่อนแล้วนำวิธีเดียวกันนี้เนี่ยไปใช้กับภาพถัดไปโอเคนะเราอาจจะเริ่มจากการเขาเรียกว่าคูณก่อนนะครับ2×7ได้3ไหม2+3ได้7ไหมหรือ7-2ได้3ไหมอะไรเงี้ยลอง
ลองผิดลองถูกมันอาจจะมีการลองผิดลองถูกไปบ้างนะครับคือถ้าทําแล้วมันไม่ได้ก็ต้องลองวิธีใหม่ๆนะครับจนกว่าจะได้อ่ะซึ่งเท่าที่ผมลองดูผมลอง2+72+7มันได้เท่ากับ9แล้วทีนี้9มันทําไงถึงจะได้3อ่ะก็ถอดรูทถูกไหมฮะถอดรูทออกมาได้3แล้วลองดูตัวอื่นดูซิ5+11ได้เท่าไหร่ได้16 16ถอดรูทออกมาได้4เห็นไหมตัวต่อไปนะครับ12+13ได้เท่าไหร่ครับได้25 25ถอดรูทออกมาได้5เห็นไหมเหมือนกันแสดงว่าไอเนี้ยบวกอันเนี้ยต้องถอดรูทออกมาได้เท่ากับ6อะไรที่มันถอดรูทออกมาได้เท่ากับ6อ่ะก็ลองเอา6 ยกกำลัง 2นะครับ6 ยกกำลัง 2ได้36แสดงว่าไอ้เครื่องหมายคำถามเนี่ยต้องบวกกับ19แล้วได้เท่ากับ36เพราะฉะนั้นเครื่องหมายคำถามจะเท่ากับ36-19นะคำตอบก็คือ17นะครับต่อข้อ 4นะฮะไหมแล้วก็ลองผิดลองถูกดูนะครับไปดูข้อต่อไปนะต่อมาข้อที่ 7นะครับเขาบอกว่าตัวเลขในตำแหน่งสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามตรงกับข้อใดต่อไปนี้ถ้าเราดูรูปนะลักษณะของภาพเนี่ยนะไม่ใช่อนุกรมแน่นอนนะครับตัวเลขมันค่อนข้างจะสะเปะสะปะนะครับตัวเลขมันไม่ค่อยเรียงกันเป็นระบบเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราดูจํานวนสามเหลี่ยมในแต่ละแถวนะครับจํานวนสามเหลี่ยมเล็กในแต่ละแถวเนี่ยจะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยมเล็กมันมีจํานวนเท่ากันก็คือ6ไอ้มี5 รูปนะครับมี5 รูปเท่ากันในแต่ละแถวเลยไม่ว่าจะเป็นแนวเฉียงนะครับนะเฉียงซ้ายเฉียงขวาก็มี5 รูปเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลองรวมตัวเลขดูนะลองรวมตัวเลขดูว่าในแต่ละแถวเนี่ยมันจะรวมกันได้เท่าไหร่นะครับเอาที่มีตัวเลขครบก่อนนะเช่นแถวนี้อ่ะตัวเลขมันมีครบทั้ง5 รูปสามเหลี่ยมเลยนะครับรวมกัน7+2+3เป็นเท่าไหร่แล้วเป็น12+6+7ได้25พอดีโอเคนะตัวนี้ตัวเลขครบก็รวมดูนะ6+3+6นะครับเป็น15ละ+9+1ก็เท่ากับ25พอดีเพราะฉะนั้นเราอนุมานได้เลยว่าในแต่ละแถวเนี่ยนะในแต่ละแถวเนี่ยมันต้องรวมกันได้เท่ากับ25เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วแถวนี้รวมยังไงให้มันได้25ดูครับลองดู7+2+1เป็นเท่าไหร่แล้วเป็น10+2เป็น12แสดงว่าตัวเลขที่หายไปต้องเป็นเท่าไหร่ครับถึงจะรวมได้เท่ากับ25นะก็คือ13ถูกไหมครับ12บวก x เท่ากับ25เพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ13นะถ้าเรายังไม่ชัวร์ลองบวกแถวนี้ดูก็ได้มันต้องรวมได้เท่ากับ25เท่ากันแน่เลยนะ1+9เป็น10 10+1+1ได้12บวกกับ13ก็ได้25เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นตัวเลขในเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายคำถามก็คือเลข13นะครับโอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่ 8นะเขาบอกว่าตัวเลขในตำแหน่งสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามตรงกับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับนะถ้าเราดูดีๆดูตัวเลขที่อยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมฮะตัวเลขที่อยู่ตรงข้ามกันมันจะรวมกันได้เท่าไหร่ครับมันจะรวมกันได้21พอดีเลยนี่ก็รวมได้21นะครับ8+13ได้21 4+17ก็ได้21 15+6ก็ได้21นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว11จะไปรวมกับอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากว่า
ป็นเลข10นะครับมันถึงจะได้21เหมือนกับตัวอื่นๆโอเคไหมครับประมาณนี้นะคำตอบก็คือข้อ4นะครับเลขในเครื่องหมายคำถามก็คือเลข10ไปดูข้อถัดไปนะข้อที่9นะครับเขาบอกว่าข้อใดคือตัวเลขในช่องว่างของแถวสุดท้ายก็คือตัวเลขแถวนี้นะครับโดยกำหนดให้วงกลมทึบดำหมายถึงในแถวนั้นมีตัวเลขที่ถูกต้องและตำแหน่งที่ถูกต้องหนึ่งตัวก็คือถ้ามีวงกลมทึบดำเมื่อไหร่ปุ๊บตัวเลขถูกตำแหน่งถูกถ้ามีหนึ่งทึบก็ตัวเลขถูกหนึ่งตัวนะครับตำแหน่งถูกด้วยแต่ถ้ามีสองทึบตัวเลขถูกตำแหน่งถูกทั้งสองอันโอเคไหมทั้งสองตัวเลยนะส่วนไอ้วงกลมขาวหมายถึงอะไรวงกลมขาวหมายถึงในแถวนั้นเนี่ยมีตัวเลขที่ถูกต้องแต่ผิดตำแหน่งนะถูกต้องแต่ผิดตำแหน่งอยู่หนึ่งตัวโอเคเราก็มาพี่นะแถวที่หนึ่ง8 4 3 6นะก็แสดงว่ามันมีตัวเลขที่ถูกตำแหน่งแล้วก็ตัวเลขที่ถูกต้องสองตัวนะถูกตำแหน่งและถูกต้องสองตัวแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเรายังไม่รู้ว่ามันคือตัวไหนเรามาพิจารณาตัวแถวที่สอง7 4 3 2มีตัวเลขที่ถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่งหนึ่งตัวนะตัวเลขที่ถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่งหนึ่งตัวแสดงว่ามันต้องไม่ใช่สี่กับสามละนะคือถ้าสี่กับสามจากเดิมเนี่ยถ้าเราพิจารณาแถวนี้นะถ้าสี่กับสามมันเป็นเลขที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ถูกตำแหน่งเนี่ยไอตัวเนี้ยแถวเนี้ยมันต้องมีทึบดำอย่างน้อยสองตัวใช่ไหมมันต้องมีทึบดำอย่างน้อยสองตัวแต่พอมาพิจารณาแถวนี้อ้าวมันไม่มีทึบดำเลยมันไม่มีทึบดำเลยแสดงว่าสี่กับสามเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องแหละนะเพราะฉะนั้น4 กับ 3ตัดไปนะเราก็เลยได้ตัวเลขแถวแรกมาก็คือ8 กับ 6โอเคไหมฮะนะแถวที่สองเนี่ยมันอาจจะเป็น7 หรือ 2ก็ได้ที่อยู่ผิดตำแหน่งนะครับแต่จริงๆเราได้แค่สองตัวนี้ก็สามารถตอบได้แล้วนะถ้าเราจะพิจารณาให้ครบนะครับนะถ้าจะพิจารณาให้ครบมาพิจารณาต่อแถวที่สามแถวที่สามมีทึบดำหนึ่งตัวก็แสดงว่ามีตัวเลขที่ถูกแล้วก็ตำแหน่งถูกก็คือเลข6นั่นเองนะครับคือเลข6นั่นเองส่วนเลขสองก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกแล้วก็อยู่ไม่ถูกตำแหน่งแล้วก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกด้วยเพราะฉะนั้นเลขสองตัดทิ้งไปเลยครับไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้จากแถวที่สองมาเลขที่ถูกก็คือเลข7ครับแต่มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้มันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับสองช่องนี้มันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ซึ่งเราก็จะพิจารณาแถวที่สี่ต่อไปแถวที่สี่2 9 7 0อ่ะสองตัดทิ้งไปเก้าก็ตัดทิ้งไปไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกละเจ็ดอยู่ถูกตำแหน่งไหมนะแล้วศูนย์ล่ะอยู่ถูกตำแหน่งไหมนะศูนย์ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกเพราะว่าอะไรครับช่องนี้หกเอาไปกินแล้วนะศูนย์ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกแสดงว่าเจ็ดก็ไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้นะเจ็ดไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้แล้วเจ็ดควรจะไปอยู่ตำแหน่งไหนล่ะเจ็ดก็ควรจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับถึงจะเป็นตำแหน่งที่ถูกโอเคไหมส่วนอันสุดท้ายทึบดำแถวสุดท้ายนะครับนะทึบดำสองอันก็มีละ7นะครับถูกที่ตัวเลขถูกตำแหน่งถูกแล้วก็อีกอันนึงนะจะเป็นศูนย์ก็ไม่ใช่เพราะว่าอันนี้หกเอาไปแล้วจะเป็น5ก็ไม่ใช่เพราะว่า8เอาไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ถูกนะครับถูกตำแหน่งก็คือเลข1ก็เลยเป็นคำตอบข้อที่สองนั่นเองโอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่สิบนะฮะเขาบอกว่า
คะแนนจากกรรมการ5 คนคิดเป็นคะแนนของนักกีฬาดังต่อไปนี้นักกีฬา A นะครับกรรมการคนที่1ให้7 คะแนนให้8.2 คะแนนให้7.5 คะแนนให้9.1 คะแนนให้8.8 คะแนนอ่ะคิดคะแนนออกมาได้8.7 คะแนนนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปคิดยังไงนะเขาถึงได้8.7นักกีฬา B นะครับกรรมการคนที่1ให้6.9คนที่2ให้8.9คนที่3ให้8.1แล้วก็คนที่4ให้8.5ส่วนคนที่5ให้8.4แล้วก็คะแนนคำนวณคะแนนออกมาได้8.33ส่วนนักกีฬา C คนสุดท้ายนะครับกรรมการคนที่1ให้7.1กรรมการคนที่2ให้9.1กรรมการคนที่3ให้8.5กรรมการคนที่4ให้9.0กรรมการคนที่5ให้8.3ส่วนคะแนนที่ได้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ลาออกมาก็คือเป็นเครื่องหมายคำถามแล้วเขาบอกว่านักกีฬา C เนี่ยจะได้คะแนนเท่ากับเท่าใดก็คือตรงนี้นะครับโอเคคือโดยส่วนมากเนี่ยนะการหาคะแนนพวกกรรมการหลายๆคนเนี่ยนะครับวิธีง่ายๆเบสิกเลยก็คือหาค่าเฉลี่ยนะแล้วก็ลองหารดูครับ7.0บวก8.2บวก7.5บวก9.1บวก8.8แล้วก็หารด้วย5นะครับจากสมการ x บาร์เท่ากับซิกมา x ไอส่วนด้วย n นะครับลองหารดูนะเจ็ดบวก8.2บวก7.5บวก9.1บวก8.8หาร5นะซึ่งผลปรากฏออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมลองหารด้วยเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะมันไม่ได้เท่ากับ8.17นะครับนะผลที่ได้มันจะเป็นเจ็ดบวก8.2บวก7.5บวก9.1บวก8.8อันนี้หารสดๆให้ดูเลยนะครับมันได้8.12นะครับซึ่งไม่เท่ากันกับตัวนี้แล้วเขาทำยังไงอ่ะแต่ค่ามันก็ใกล้เคียงอยู่นะนะแต่ยังไม่ใช่คำตอบเรามาดูอันที่สองนะครับอันที่สองถ้าหารดูจับบวกแล้วหารด้วย5ดูแน่นอนมันก็ไม่ได้8.33เหมือนเดิมแต่เราสังเกตดูตัวเลขที่ลงท้ายด้วยจุดสามสามครับมันลงท้ายด้วยจุดสามสามแสดงว่าตัวเนี้ยมันต้องถูกหารด้วย3นะถูกหารด้วย3มันถึงจะลงท้ายด้วยจุดสามสามเหมือน1/3นะครับ10/3อะไรประมาณเนี้ยมันจะลงท้ายด้วยจุดสามสามไปเรื่อยๆเพราะเราก็เดาได้ว่าจํานวนที่เอามาหารเนี่ยมันต้องมีสามจํานวนถูกไหมฮะมันต้องมีสามจํานวนแล้วจํานวนไหนล่ะที่เขาเอามาหารจํานวนไหนบ้างที่เขาเอามาหารนะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปหาจากสมการ x บาร์เท่ากับซิกมา x i ส่วน n เราก็เอา x บาร์ตัวเนี้ยนะฮะมาหาค่าซิกมา x i x บาร์ของเราใช้8.33เนาะ n เราใช้3ตัวนะครับเราอนุมานว่าหารด้วย3ตัวแน่นอนส่วนซิกมา x i ตัวนี้เราไม่รู้ติดไว้เราก็ย้าย3ขึ้นไปคูณครับก็จะได้ซิกมา x i เท่ากับ24.99หรือประมาณไป25นะครับประมาณไป25แล้วก็ไปดูในชุดคะแนนตัวนี้นะครับว่ามีชุดคะแนนตัวไหนไหมที่มันรวมกันแล้วได้เท่ากับ25นะครับ6.9บวก8.9บวก8.1ไหมนะ9บวก9บวก1ก็ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นจำนวนเต็มพอดีหรือ8.9บวก8.1บวก8.5ไหมนะมันก็เป็นทศนิยมจุดห้าดีก็ไม่เป็นจำนวนเต็มนะครับหรือ8.1บวก8.5บวก8.4ไหมจุดห้าไอ้
บวกกับจุด1.4อ่ะได้จำนวนเต็มไหม8324บวกกับ1ได้25พอดีเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เขาเอามาบวกแล้วหาค่าเฉลี่ยก็คือ3จำนวนนี้นะครับคือ3จำนวนนี้แล้วค่าที่ตัดออกอ่ะเขาตัดออกทำไมนะถ้าสังเกตดีๆครับค่านี้จะเป็นค่ามินเป็นค่าที่น้อยที่สุดส่วนตัวนี้เป็นค่าแม็กซ์นะครับเป็นค่าที่มากที่สุดในคะแนนนั้นๆตัดค่ามินกับค่าแม็กซ์ออกให้ข้ออื่นก็ลองทําดูนะครับตัดค่าแม็กซ์ค่ามินออกวันนี้ค่าแม็กซ์ก็คือ 9.1 ถ้าตัดออกส่วนค่ามินก็คือ 7.0 นะครับตัดออกลองเอา3ตัวนี้มาบวกกัน8.2บวก7.5บวก8.8ลองดูนะ8.2บวก7.5บวก8.8นะครับแล้วก็หารด้วย3ซึ่งผลออกมานะครับมันได้เท่ากับ8.17พอดีเป๊ะเลยนะคือมัน8.16666ไปเรื่อยแหละแล้วก็ปัดเป็น8.17นะครับได้ค่าเฉลี่ยออกมา8.17เพราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าตัดค่าแม็กกับค่ามินออกไปนะเพราะฉะนั้นนักกีฬาซีเราก็ทำเหมือนกันครับตัดค่าแม็กตัดค่ามินแล้วก็เอาค่าที่เหลือเนี่ยมาบวกกันแล้วหาร3ก็จะเป็น8.5บวก9.0บวก8.3หารด้วย3ก็จะได้ x บาออกมาลองหารดูนะ8.5บวก9บวกด้วย8.3นะครับหารด้วย3ก็ได้ออกมาเป็น8.6คำตอบก็คือข้อ4นะครับพอดีเป๊ะเลยไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่11นะฮะข้อใดคือวันที่ในลำดับถัดไปอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอนุกรมบางคนอาจจะคิดเยอะคิดสลับซับซ้อนนะเอ๊ะอาจจะมองว่าเอ๊ะ5แล้วนับไปอีกกี่วันหน้าถึงจะถึง6กุมภาแล้วนับไปอีกกี่วันหน้าถึงจะถึง8เมษานับจํานวนวันแล้วก็ค่อยเอามาหาลำดับอนุกรมอันนี้บอกเลยว่าข้อนี้มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับข้อนี้เราก็แค่ดูตัวเลขของวันที่ว่ามันบวกมาเท่าไหร่แล้วก็ดูตัวเลขลำที่ไอ้วันที่ลำดับถัดไปบวกมาเท่าไหร่นะครับส่วนเดือนก็ดูลำดับเดือนว่ามันบวกมาเท่าไหร่ดูลำดับเดือนว่ามันบวกเท่าไหร่นะครับจากห้ามาหกบวกเท่าไหร่ครับบวก1จากหกไปแปดบวก2จากวันที่8ไปถึง11ก็บวก3นะแน่นอนวันที่ต่อไปก็ต้องบวกอะไรครับบวก4เพราะฉะนั้นวันที่ก็จะเป็นวันที่15แต่15เดือนอะไรล่ะเรามาดูข้างล่างครับจากมกราไปกุมภาบวกกี่เดือนบวก1เดือนนะครับจากกุมภาไปเมษาบวกกี่เดือนบวก2เดือนนะครับกุมภามีนาเมษาบวก2เดือนจากเมษาไปกรกฎาบวกกี่เดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาก็บวก3เดือนเพราะเดือนต่อไปก็ต้องบวกไปอีกกี่เดือนบวกไปอีก4เดือนนะก็จะเป็นกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดือนถัดไปก็จะเป็นพฤศจิกายนคำตอบก็คือ15พฤศจิกายนนะครับบวกไปอีก4เดือนถ้าใครจำเดือน12เดือนได้ข้อนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่12อันนี้ก็เป็นลำดับและอนุกรมเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าพิจารณาอนุกรมของตัวเลขต่อไปนี้ข้อใดคือเลขในลำดับที่5นะครับก็คือตัวเลขในเครื่องหมายคำถามตัวนี้เนี่ยเราอาจจะลองดำเนินการไปเรียงตัวก็ได้นะหรืออาจจะเว้นตัวก็ได้นะครับบางคนอาจจะเว้นเลยนะเพราะว่า
เท่าที่ดูลำดับตัวเลขเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันบวกสองเห็นไหมตัวนี้ก็น่าจะบวกสองถูกไหมครับนะถ้าดูการเรียงตัวเลขเนี่ยมันขึ้นลงลงอ่ะนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นลงลงอ่ะเราอาจจะเดาได้ว่ามันบวกสองมันอาจจะเว้นนะเอาง่ายๆนะครับอย่างนี้ก็14ไป6ก็บวกสองเห็นไหมตัวต่อไปก็บวกสองเห็นไหมแสดงว่าอันนี้สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นห้าเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ลำดับที่ห้าเป็นเจ็ดหรือเราอาจจะลองเรียงดูก็ได้อ่ะถ้าลองเรียงดูนะสามบวกเท่าไหร่ได้14อ่ะสามบวก11ได้ไหมได้14ลบเท่าไหร่ได้ห้า14ลบ9ใช่ไหม14ลบ9ได้ห้านะฮะห้าบวกเท่าไหร่ได้16ห้าบวก11ได้16ลบอะไรได้16ต่อไปก็ลบ9ใช่ไหมลบ9ก็ได้7เห็นไหมมันจะบวก11แล้วก็ลบ9บวก11แล้วก็ลบ9เอาบวก11แล้วก็ลบ9ไปแบบเนี้ยซึ่งค่าที่ได้ออกมานะครับ16ลบ9ก็ได้คำตอบเป็น7เหมือนกันนะฮะอันนี้ข้อนี้ทำได้2วิธีเลยนะครับโอเคนะอ่ะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่13นะเขาบอกว่าพิจารณากระบวนการเชิงคณิตศาสตร์ต่อไปนี้หนึ่งดอกจันกับหนึ่งได้เท่ากับสองไอ้ดอกจันนี่ก็คือเป็นตัวดําเนินการนะครับเป็นตัวโอเปเรตเพราะว่าตัวโอเปเรตเนี่ยมันจะดําเนินการแบบไหนก็ได้มันจะบวกลบคูณหารอะไรก็ได้ขอแค่มันได้คําตอบออกมาเท่ากับสองซึ่งถ้าผมเอาหนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสองตัวต่อไปผมก็ต้องใช้วิธีบวกเหมือนกันเพราะว่ามันโอเปเรตเหมือนกันดอกจันเหมือนกันหนึ่งบวกสองก็ได้เป็นสามแต่มันจะขัดแย้งอันที่สามครับเพราะว่าถ้าใช้การบวกเนาะสองบวกสองมันไม่เท่ากับนั้นการบวกใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปผมลองเอายกกําลังสิสามยกกําลังสองได้เก้าสองยกกําลังสามได้แปดแต่ตัวที่อยู่ตรงกลางสองยกกําลังสองมันไม่ได้เท่ากับหกครับเพราะฉะนั้นมันก็ขัดแย้งอีกแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นแน่นอนนะอะไรที่มันมากกว่านั้นมันมีการบวกลบกันมากกว่าหนึ่งครั้งโอเคไหมครับมันอาจจะคูณแล้วค่อยไปบวกบวกแล้วค่อยไปคูณอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเรามาดูนะครับหนึ่งคูณอะไรสมมติถ้าใช้คูณเนาะหนึ่งคูณอะไรแล้วได้เท่ากับสองคูณอะไรได้เท่ากับสองมันก็ต้องคูณสองใช่ไหมแต่ตัวเลขข้างหลังเรามีแค่หนึ่งมันต้องทำไงมันก็ต้องเอาหนึ่งจากที่อื่นเนี่ยมาบวกเข้ามันถึงจะได้เท่ากับสองตัวต่อไปหนึ่งคูณเหมือนเดิมนะครับตัวโอเปเรตคือคูณอะไรล่ะตัวเลขข้างหน้าคือสองแต่คูณออกมาแล้วต้องได้เท่ากับสามเพราะฉะนั้นตัวที่เอามาบวกก็บวกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับหนึ่งคูณสองบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับสามตัวต่อไปก็ไล่ลงมาครับสองสามคูณตัวนี้ก็ไล่มาเหมือนเดิมครับใช้ตัวเลขยึดตัวเลขชุดตามนี้ก็จะเป็นสองสามสองนะทีนี้เขาฟิกว่าเอ๊ะมันต้องคูณได้เท่ากับหกนะสองคูณสองได้เท่ากับหกไหมไม่เท่ามันต้องคูณสามเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยมันต้องบวกเท่าไหร่ครับบวกหนึ่งมันหนึ่งจะเท่ากับสามถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองคูณสามเท่ากับหกนะครับตัวต่อไปสองคูณอะไรล่ะได้เท่ากับแปดก็คือสองคูณสี่ใช่ไหมแต่ข้างในวงเล็บเนี่ยเรามีแค่สามก็ต้องบวกอะไรครับบวกหนึ่งเข้าไปเห็นไหมแต่ว่าทุกสมการเนี่ยมันต้องบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น
ไอ้ตัวเนี้ย3 คูณ 2 บวก 1ก็จะได้เท่ากับ9มันก็จะสอดคล้องกันทุกๆสมการโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าอ่ะ1 โอเปเรตกับ 3ตรงกับข้อใดเราก็เขียนสมการออกมาครับ1 คูณ 3ไอ้ตัวหลังเนี่ยต้องยึดไว้อยู่แล้วนะครับตัวหลังต้องอยู่ในวงเล็บตัวข้างหน้าก็ต้องอยู่ข้างหน้าตัวคูณนะครับก็จะเป็น1 คูณ 3 บวก 1ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ4คำตอบก็คือข้อ 2นะโอเคนะครับไปดูข้อที่14นะเขาบอกว่าท่านยืนอยู่ในเขาวงกตท่านก็คือตัวเรานะครับและเดินมาถึงทางแยกซึ่งมีทางแยกเดียวเท่านั้นที่นำไปสู่ทางออกได้ทางแยกดังกล่าวมียักษ์เฝ้าทางแยกซ้ายและขวาข้างละ1 ต้นและมีป้ายเขียนไว้ว่ายักษ์ทั้ง2 ตนรู้ว่าทางแยกใดนำไปสู่ทางออกและสามารถถามคำถามยักษ์แต่ละตนได้2 คำถามแต่ต้องถามสลับกันนะซ้ายขวาซ้ายขวาคือถามได้ตนละ2 คำถามก็คือถามคนนี้เราค่อยไปถามอีกคนเราค่อยกลับมาถามคนนี้เราค่อยไปถามอีกคนประมาณนี้คือจะถามซ้ําไม่ได้นะครับนะโดยยักษ์ตนหนึ่งนั้นจะพูดจริงเสมอขณะที่ยักษ์อีกตนนะครับหากถูกถามเป็นตนแรกจะพูดความจริงแต่ถ้าไม่ได้ถูกถามเป็นคนแรกเนี่ยจะพูดเท็จเสมอนะครับดังนี้แล้วท่านจะถามคําถามให้น้อยที่สุดกี่คําถามจึงจะรู้ว่าทางใดนําไปสู่ทางออกแล้วก็วาดทางแยกขึ้นมานะครับวาดให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเดินมาถึงทางแยกปุ๊บมียักษ์เฝ้าอยู่มียักษ์เฝ้าอยู่ปุ๊บเราไม่รู้ตัวไหนพูดจริงพูดเท็จนะครับเราอาจจะให้สมมุติว่าตัวนี้พูดจริงเสมอแล้วกันเนาะตัวนี้พูดจริงเสมอตัวนี้พูดเท็จพูดเท็จยกเว้นนะครับยกเว้นถูกถามคนแรกนะถูกถามคนแรกหรือถูกถามคำถามเป็นคนแรกเนี่ยจะพูดจริงจะพูดจริงเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะถามคืออะไรคำถามที่เราจะถามคือทางออกอยู่ไหนถูกไหมครับทางออกอยู่ไหนนะแน่นอนเราอาจจะสุ่มถามก็ได้ถ้าเราถามถูกคนที่พูดจริงยังไงเขาก็พูดจริงนะครับเขาก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าทางออกอยู่ทางไหนถูกไหมหรือถ้าเราถามผิดตัวไปถามไอ้ตัวที่พูดเท็จแต่บังเอิญแต่คําถามที่เราถามคําถามแรกเนี่ยมันเป็นถามว่าทางออกอยู่ไหนแล้วเราถามเป็นคําถามแรกไงฮะเราถามเป็นคําถามแรกแล้วถามเป็นคนแรกต่อให้เราถามยักษ์ที่พูดเท็จสุดท้ายเรายักษ์มันก็จะพูดความจริงอยู่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นคําถามเราถามแค่หนึ่งคำถามเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าทางไหนจะไปสู่ทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยหนึ่งคำถามจะถามคนที่พูดจริงเขาก็พูดจริงอ่ะทางออกอยู่ทางไหนต่อให้ถามคนที่พูดเท็จมันก็พูดจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถามเป็นคนแรกไงเออโอเคนะฮะอ่ะข้อนี้ก็ตอบข้อหนึ่งไปนะครับนะไปดูข้อถัดไปนะข้อ 15เป็นเรื่องตรรกศาสตร์นะครับเพราะว่าพิจารณากระบวนการตรรกศาสตร์ต่อไปนี้โดยให้เรียงลำดับจากซ้ายไปขวาเสมอT AT ได้ F T AF ได้ F แล้วก็ F AT ได้ T F AF ได้ F จะสังเกตว่า F AT เนี่ยมีกรณีเดียวที่เป็นจริงนะครับก็คือ F A แล้วก็ T ส่วนตัวอื่นเนี่ยนะได้ F หมดเลยได้เท็จหมดเลยนะครับโอเคนะแล้วแถวนี้ล่ะแถวนี้ก็มี T B T นะ T B T ได้ T T B F ได้ T F B T ได้ F แล้วก็ F B F ก็ได้ F โอเคทีนี้เขาถามว่าถ้า X
ax by ได้ f นะ x ax by ได้ f และ x by ay ได้ t แล้ว x และ y จะมีค่าตรงกับข้อใดนะเราก็มาดูว่าตัวดำเนินการ a เนี่ยตัวดำเนินการ a เนี่ยมันมีกี่กรณีล่ะที่หาออกมาแล้วได้ t ก็มีแค่กรณีเดียวใช่ไหมครับที่เป็นจริงที่เป็น t ออกมานะก็คือตัวข้างหน้าเนี่ยนะ x b y เนี่ยตัวข้างหน้าต้องเป็นอะไรครับนะตัวข้างหน้าต้องเป็น f ส่วนตัวข้างหลัง AY เนี่ยต้องเป็นอะไรนะต้องเป็น T นะต้องเป็น FAT ผลที่ได้มันจึงออกมาเป็น T เพราะฉะนั้น Y ก็เลยเป็นอะไร Y ก็เลยเป็น T ครับเออ Y ก็เลยเป็น T นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่า Y มันเป็น T อ่ะนะ Y มันเป็น T อ่ะนะอะไรที่มันดำเนินการ B กับ T แล้วได้ F อ่ะก็คือ f ถูกไหม f ดำเนินการ b กับ t จึงได้ f f ดำเนินการ b กับ t ได้ f เพราะฉะนั้นค่า x จึงมีค่าเป็นอะไร x จึงมีค่าเป็น f ครับคำตอบก็คือ x เป็น f และ y เป็น t ตอบข้อ3โอเคนะความสามารถทางด้านตัวเลขก็จะมีอยู่15ข้อประมาณนี้นะครับส่วนข้อ16เนี่ยจะเป็นด้านมิติสัมพันธ์จริงๆก็ใช้ความสามารถด้านตัวเลขเหมือนกันนะครับเหมือนเล่นเกมใน Facebook อ่ะที่เราแชร์มาที่มันจะมีรูปนั่นรูปนี่แล้วก็หาค่าแต่ละค่าออกมาว่ารูปนี้มันมีค่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็คล้ายๆกันโอเคมีรูปหกเหลี่ยมนะครับภายในมีรูปห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ด้านในรวมกัน3รูปได้45เพราะฉะนั้นไอ้แต่ละก้อนตัวเนี้ยแต่ละก้อนตัวเนี้ยมันต้องมีค่าเท่ากับ15 15 15โอเคอันนี้สมการแรกเราได้แล้วรวมกันได้45แต่ถ้าเราดูพิจารณาไส้ในมันจริงๆนะครับรูปสี่เหลี่ยมต่อมาก็รูปห้าเหลี่ยมแล้วก็รูปหกเหลี่ยมมันรวมกันเป็น15ถูกไหมสี่เหลี่ยมก็คือ4ห้าเหลี่ยมก็คือ5หกเหลี่ยมก็คือ6รวมกันได้เท่ากับ15พอดีเพราะฉะนั้นมันมีผลนะมันมีผลในการรวมกันไม่ใช่อยู่ดีไอ้ทั้งก้อนเนี้ยกลายเป็น15เลยไม่ใช่นะครับคือมันเกิดจากสี่เหลี่ยมบวกห้าเหลี่ยมบวกหกเหลี่ยมได้15โอเคนะครับไปดูภาพถัดไปนะดาวบวกดาวบวก15ได้25เพราะดาวบวกดาวผมให้เป็น2ดาวใช่ไหม2ดอบวก15ได้เท่ากับ25เพราะฉะนั้นดอเดียวจึงเท่ากับ2ดอเท่ากับ25ลบ15แล้วกันย้าย15มาลบนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย2ดอได้เท่ากับ10เนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นดอเดียวจึงได้เท่ากับ5นะครับย้าย2ไปหารดอเดียวได้5โอเครวมกันก็จะได้25พอดีทีนี้ดอเดียวนะครับดอเดียวก็คือ5บวกกับ2นาฬิกา2นอได้เท่ากับ11ก็จะเป็น5บวก2นอเท่ากับ11นะก็แก้สมการออกมานะครับนะ2นอเท่ากับ11ลบ5ย้าย5ไปลบเนาะงั้น2นอได้เท่ากับ6นอเดียวจึงได้เท่ากับ3นั่นเองนอเดียวได้เท่ากับ3ทีนี้อันนี้ก็จะเป็น1นอก็คือ3บวกกับ4แฉกตัวนี้แล้วก็4แฉกมันบังเอิญไปคูณกับห้าเหลี่ยมบวกกับหกเหลี่ยมนะเห็นไหมมันไม่เอาสี่เหลี่ยมมาด้วยไหมมันเหลี่ยมจัดอ่ะข้อนี้มันเหลี่ยมจัดอ่ะเหลี่ยมนาเต๊ะเลยนะครับแล้วก็ตั้งสมการนะครับสามบวก
เฮ้ยผมใช้เป็น x แล้วกันเนาะ3+x บวกกับ x คูณกับอะไรเอ่ย5 เหลี่ยมบวก6 เหลี่ยมก็คือ11นะครับเท่ากับ51นี่ก็จัดรูปสมการครับก็จะเป็น3+11x บวกกับ x ก็จะเป็น12x เท่ากับ51อ่ะย้าย3มาลบก็จะเป็น12x เท่ากับ51ลบ3เท่ากับ48เพราะฉะนั้นแล้ว x เดียวจึงเท่ากับ48ส่วน12ฮะ12 4เป็น48เพราะฉะนั้นไอ้4แฉกก็คือมีค่าเท่ากับ4นะครับโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะครับไปดูข้อถัดไปนะข้อที่17นะครับเขาบอกว่าพิจารณาความสัมพันธ์ที่แสดงในแถวที่1นะข้อใดแสดงถึงผลลัพธ์ของแถวที่2ได้ถูกต้องแถวที่1มันทำยังไงแถวที่1มันกลับหัวถูกไหมฮะสามเหลี่ยมเนี่ยมันกลับหัวแล้วก็เอาจุดไปอยู่ข้างบนนะเอาจุดไปอยู่ข้างบนแล้วก็เอาสีน้ำเงินมาอยู่ข้างนอกเอาสีขาวไปอยู่ข้างในนี่คือขั้นตอนนะครับกลับหัวสามเหลี่ยมกับหัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทั้งบนและล่างนะบนล่างแล้วก็สลับสีรูปล่างนะครับสลับสีรูปข้างล่างนะมันใช้วิธีการดำเนินการแบบนี้เนาะที่เราสรุปได้เพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำยังไงเหมือนกันมันก็ต้องกลับหัวเหมือนกันถูกไหมกลับหัวทั้งบนและล่างปึ๊บแล้วก็ย้ายไอ้ตรงจุดเนี้ยขึ้นไปนะย้ายตรงจุดนี้ขึ้นไปแล้วเอาสีขาวที่มันอยู่ข้างในเนี่ยออกไปอยู่ด้านนอกเอาสีน้ำเงินมาอยู่ด้านในนะครับเอาสีน้ำเงินมาอยู่ด้านในภาพมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เราก็มาดูภาพที่เกิดขึ้นนะครับคำตอบก็คือข้อ2เห็นไหมง่ายนิดเดียวนะครับหรือเราจะไม่พิจารณาแบบนี้ก็ได้เราจะตัดทีละช้อยก็ได้วิธีเลือกตัดนะครับเราดูจุดครับจุดมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับจุดไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยแค่สลับตำแหน่งเพราะนั้นจุดมันจะมีแค่จุดเดียวนะถ้าข้อไหนมี2 จุดตัดทิ้งเลยนี่ตัดทิ้งครับมี2 จุดตัดทิ้งหรือข้อ3เนี่ยอันนี้มันข้อ3เนี่ยมันไม่ได้กลับหัวใช่ไหมมันไม่ได้กลับหัวแล้วก็ตัดทิ้งครับส่วนข้อ4มันไม่ได้สลับสีครับแล้วก็ไม่ได้สลับตำแหน่งของวงกลมด้วยของจุดด้วยเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งเลยนะไม่ได้สลับสีเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ2นะครับโอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่18เขาบอกว่าหากวัตถุที่อยู่บนคานทั้ง4รูปอยู่ในสภาวะสมดุลข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเขาให้วงกลมทึบมาแล้วก็สี่เหลี่ยมทึบแล้วก็วงกลมขาวนะมันจะมีชุด3 ตัวนะฮะมี3 ตัวแบบนี้มีสี่เหลี่ยมทึบวงกลมทึบแล้วก็วงกลมขาวโดยสี่เหลี่ยมทึบเนี่ยนะมันจะเท่ากับ2 วงกลมทึบนะดูจากไหนก็ดูจากภาพแรกแล้วก็วงกลมขาวจะเท่ากับ2สี่เหลี่ยมทึบนะก็คือดูจากภาพนี้นะครับวงกลมขาวเท่ากับ2 สี่เหลี่ยมทึบเพราะฉะนั้นแล้วไอ้วงกลมขาวมันจะเท่ากับ4 วงกลมทึบโอเคไหมฮะวงกลมขาวเท่ากับ4 วงกลมทึบโอเคทีเราก็
มาดูว่าข้อไหนที่มันถูกต้องมาดูว่าข้อไหนที่มันถูกต้องเราจะทำยังไงดูภาพแรกอะไรที่มันตัดได้ก็คือวงกลมขาวกับขาวตัดได้แฟนข้อหนึ่งที่เขาที่เราตัดไปแล้วอันนี้มันจะสมดุลไหมไม่สมดุลเพราะว่าวงกลมขาวกับวงกลมทึบไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ตัดทิ้งอันนี้ทึบกับทึบตัดกันได้ตัดกันไม่ได้ก็ได้ออกมาเหลือแค่สีขาวกับสี่เหลี่ยมทึบเท่ากันไหมน้ำหนักไม่เท่ากันแน่นอนก็ตัดทิ้งนะครับข้อนี้ข้อที่สามวงกลมทึบตัดวงกลมทึบตัดได้หรือถ้าดูจากภาพนี้วงกลมขาวมันเท่ากับวงกลมดำสองอันใช่ไหมฮะบวกกับไอตัวสี่เหลี่ยมทึบอีกหนึ่งอันนะวงกลมขาวเท่ากับวงกลมดำสองอันบวกกับสี่เหลี่ยมดำอีกหนึ่งอันเพราะฉะนั้นไอวงกลมขาวมันตัดอะไรได้มันตัดไปได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเหลือวงกลมดำเพราะฉะนั้นสมดุลไหมไม่สมดุลครับส่วนข้อสี่วงกลมขาวเท่ากับสี่วงกลมดำถูกไหมตามเงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องนะครับคำตอบคือข้อสี่ส่วนข้อที่ห้าอันนี้ก็ยิ่งไม่ถูกใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นอันนี้ตัดวงกลมขาวเท่ากับสองวงกลมดำไม่ถูกนะครับวงกลมขาวต้องเท่ากับสี่วงกลมดำโอเคนะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่19นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้สัญลักษณ์สัญลักษณ์เลี้ยวซ้ายนะครับลงล่างแล้วเลี้ยวเอ้ยลงล่างแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยคือดำเนินการให้หมุนทุกรูปไป90องศาในทิศส่วนเข็มแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นบนเนี่ยแต่ถ้ามีสัญลักษณ์นี้ให้หมุนทุกรูปไป90องศาตามเข็มนะถ้ามีสัญลักษณ์อยากๆแบบนี้ให้เลื่อนแต่รูปไปทางซ้ายหนึ่งตำแหน่งสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะให้สลับตรงกลางกับรูปทางขวาแล้วก็สัญลักษณ์โดนัทนะให้ลดขนาดรูปตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ให้ตัวอย่างมานะฮะนะให้ตัวอย่างมามีรูปครึ่งวงกลมวงดีแล้วก็สี่เหลี่ยมนะถ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเราต้องหมุนอะไรนะหมุนทวนเข็ม90องศาอันนี้ก็จะหมุนมาทางนี้นะครับนี่ก็จะหมุนมาทางนี้ปึ๊บวงดีก็จะหมุนมาทางนี้อันนี้ก็จะหมุนมาทางนี้ประมาณนี้โอเคนะง่ายๆคร่าวๆนะครับนี่เรามาดูรูปที่เขาถามครับมันมีการดําเนินการสองขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือลงล่างแล้วเลี้ยวขวาไอ้ลงล่างแล้วเลี้ยวขวาเนี่ยมันคืออะไรมันคือหมุนทวนเข็มนาฬิกา90องศาถูกไหมแสดงว่ารูปเนี้ยมันถูกหมุนทวนเข็มนาฬิกา90องศาแล้วนะครับนะต้องทำยังไงอ่ะถึงจะได้รูปดั้งเดิมก่อนดำเนินการตัวนี้ถึงจะได้รูปตำแหน่งเนี้ยนะถึงจะได้รูปตำแหน่งเนี้ยก็ต้องหมุนยังไงครับตอนแรกมันถูกหมุนทวนใช่ไหมก็ต้องหมุนตามครับต้องหมุนตามอะไรอ่ะตามเข็มตามเข็มนาฬิกาให้กลับมาเหมือนเดิมให้กลับมาเหมือนเดิมถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะลูกศรตัวเนี้ยก็จะกลับมาตั้งตรงนะเพราะตอนแรกมันถูกทวนตรงนี้มันถูกทวนนะเราจะหมุนให้มันกลับมาตั้งตรงอันนี้ก็จะหมุนปุ๊บตามเข็มนาฬิกามันก็จะเอียงมาทางนี้ส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็พอหมุน90องศามันก็จะอยู่ในลักษณะเดิมจริงๆอันนี้ไม่ต้องโฟกัสเท่าไหร่นะเราโฟกัส2อันนี้ก็พอเพราะว่ามันเห็นภาพชัดสุดอันนี้คือภาพณตำแหน่งนี้จากนั้นไอ้ภาพณตำแหน่งเนี้ยมันก็ถูกดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งมาเหมือนกันแต่เราอยากรู้ว่ามันถูกดำเนินการอะไรถ้าเราโฟกัสที่สองรูปนี้นะจะเห็นได้ว่ามันสลับตำแหน่งกันอยู่ถูกไหมจากเดิมอันนี้มันอยู่ขอบ
กลายเป็นว่ามันมาอยู่กลางเฉยเลยอันนี้อยู่กลางกลายเป็นว่ามันมาอยู่ขอบทางขวาแสดงว่ามันต้องมีการสลับที่กันถูกไหมมันมีการสลับที่กันสลับที่กันก็ไปดูว่าตัวดำเนินการไหนหน้าที่มันเกิดการสลับที่กันก็คือข้อที่รูปที่สี่นะครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับสลับตำแหน่งตรงกลางกับรูปทางขวาคำตอบก็คือข้อที่สี่นั่นเองนะครับมีการสลับที่กันและตัวดำเนินการตรงนี้ก็คือข้อสี่โอเคนะครับไปดูข้อถัดไปข้อที่20นะครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นรูปที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเติมช่องว่างที่หายไปเราจะเอาอะไรมาใส่ในช่องว่างที่หายไป3ช่องนี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยดูแถวที่เต็มก่อนนะแถวที่เต็มมันมีบวกมันมีขีดตั้งมันมีเอียงขวามันมีเอียงซ้ายโอเคไหมถ้าแถวนี้ล่ะแถวนี้ก็มีบวกมีขีดตั้งมีเอียงขวามีเอียงซ้ายเห็นไหมก็จะมีเหมือนกันหมดเลยบวกขีดตั้งเอียงขวาเอียงซ้ายมีเหมือนกันหมดเลยบวกขีดตั้งเอียงขวาเอียงซ้ายแสดงว่าไอ้ตัวที่ขาดไปเนี่ยมันต้องอยู่ในสี่ตัวนี่แหละนะฮะเราก็มาดูว่าแถวเนี้ยมันขาดอะไรไปบวกมียังบวกมีแล้วขีดตั้งมียังขีดตั้งมีแล้วนะเอียงซ้ายมียังเอียงซ้ายมีแล้วขาดอะไรครับขาดเอียงขวาประมาณนี้ดูในแถวนี้นะครับแถวนี้บวกมียังบวกมีแล้วนะครับขีดตั้งมียังขีดตั้งมีแล้วเอียงขวามียังเอียงขวามีแล้วเอียงซ้ายมียังเอียงซ้ายยังไม่มีเพราะฉะนั้นเฮ้ไม่ใช่ดิตัวเอียงขวาเอียงขวาก็มีแล้วตัวเอียงซ้ายมียังเอียงซ้ายยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือเอียงซ้ายประมาณนี้นะครับแล้วแถวนี้ล่ะแถวนี้ล่ะบวกบวกบวกมีแล้วแล้วก็เอียงเอียงซ้ายก็มีแล้วเอียงขวาก็มีแล้วเหลืออะไรเหลือขีดตั้งเห็นไหมฮะมันก็จะมาเติมเต็มแถวนี้พอดีบวกขีดตั้งเอียงขวาเอียงซ้ายเห็นไหมอันนี้คือสามรูปที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือข้อสี่นะโอเคนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่21ก็เป็นการดูภาพนะครับเป็นการดูภาพสามมิตินี้เขาให้มองจากด้านข้างเนาะถ้าเรามองจากด้านข้างนะตรงเนี้ยก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวที่สุดเลยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูตรงไหนบ้างที่ไม่มีคางหมูก็ตัดทิ้งตรงนี้ตัดทิ้งเลยไม่มีคางหมูนะครับแล้วก็พอมองรูปนี้รูปเนี้ยถ้าเรามองด้านข้างนะฮะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับมันไม่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยอะนะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาครึ่งหนึ่งอยู่ระดับเดียวกันกับตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นรูปที่ได้ก็จะเป็นข้อสามนะครับส่วนรูปสามเหลี่ยมนี้ไม่ใช่แน่นอนสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วยิ่งแทรกไปเงี้ยก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าเรามองจากด้านข้างนะโอเคนะครับต่อข้อสามนะครับข้อนี้ไปดูข้อถัดไปนะข้อที่22นะครับเขาบอกว่าถ้ารูป A สามารถแปลงได้เป็นรูป B หากใช้หลักการเดียวกันแล้วจะสามารถแปลงรูป C เป็นรูป D ได้ตามข้อใดมาดูการแปลงจาก A ไป B ครับ A เริ่มจากตะแคงวงรีก่อนตะแคงวงรีแล้วค่อยย่อขนาดนะครับตะแคงอันนี้วงรีนะตะแคงแล้วย่อตะแคงแล้วย่อแล้ววงกลมข้างในวงกลมข้างในก็ขยายครับขยายแล้วสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็กลับหัวแล้วขยายถ้าใช้หลักการเดียวกัน
กับภาพสี่นะครับไอ้สี่เหลี่ยมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ทําการตะแคงมันซะตะแคงแล้วก็ย่อนะมีกี่รูปที่โดนตะแคงอ่ะตะแคงก็คือจากแนวนอนก็กลายเป็นแนวตั้งนะครับนั้นสามรูปเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันไม่ถูกตะแคงนะครับก็จะเหลือสองรูปที่เราพิจารณานะพิจารณาสี่เหลี่ยมข้างนอกแล้วก็พิจารณาสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกขยายไหมอ่ะทั้งสองรูปเนี่ยถูกขยายเหมือนกันแต่สามเหลี่ยมอย่าลืมครับมันต้องถูกกลับหัวด้วยซึ่งข้อสองเนี่ยมันยังไม่ถูกกลับหัวเห็นไหมมันอยู่เหมือนเดิมเลยมันแค่ขยายแต่เนี่ยมันต้องกลับหัวแล้วก็ขยายด้วยนะครับเห็นไหมมันกลับหัวแล้วก็ขยายข้อที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งครับข้อสองไม่ถูกนะไม่ถูกตรงไอ้สามเหลี่ยมนี่แหละโอเคนะครับไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่23นะเขาบอกว่าวงล้อสองวงมีรัศมี1 หน่วยและ2 หน่วยสัมผัสกับขอบล้อดังลูกให้ก็ให้ลูกขอบล้อมานะครับก็คือลักษณะก็เหมือนฟันเฟืองนะครับนะล้อวงเล็กเนี่ยมีรัศมี1 หน่วยแล้วก็ล้อวงใหญ่เนี่ยมีรัศมี2 หน่วยนะครับสมมติว่าการหมุนของล้อทั้งสองไม่มีการถลายภายในไม่เกิน1 รอบของการหมุนของล้อวงเล็กรูปใดต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องลักษณะของการหมุนถ้ามันเป็นฟันเฟืองนะครับถ้าล้อหนึ่งหมุนขวาอีกล้อหนึ่งจะหมุนซ้ายครับนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะขี่กันแบบนี้นะส่วนถ้าอีกล้อหนึ่งหมุนซ้ายนะถ้าล้อหนึ่งหมุนซ้ายล้อหนึ่งก็จะหมุนไปทางขวานะมันจะขี่กันลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วก็ขั้นแรกเลยครับก็มาดูทิศของการหมุนก่อนนะว่ามันจะหมุนถูกหรือเปล่านะครับอันนี้หมุนอันนี้หมุนไปทางขวาเนาะหมุนไปทางขวาแต่อันนี้กลายเป็นว่ามันหมุนไปทางขวาตามเพราะฉะนั้นค่อยตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ดูแค่ทิศการหมุนก็ไม่ถูกแหละนะอันนี้หมุนไปซ้ายหมุนไปซ้ายแต่อันนี้ยังอยู่ที่เดิมเลยนะยังอยู่ที่เดิมเลยไม่มีการหมุนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วนะครับนะไม่ถูกละนะส่วนข้อสามหมุนมา180อันนี้ก็หมุนไป45อันนี้180แสดงว่าทิศทางการหมุนถูกต้องแต่เดี๋ยวเราจะไปพิจารณาอีกค่าหนึ่งก็คือค่าเซต้าค่ามุมที่หมุนไปนะครับข้อที่สี่อันนี้หมุนขวาอันนี้หมุนซ้ายอันนี้หมุนขวามา90อันนี้หมุนซ้ายมา45นะครับมีเขาอยู่สองข้อนี้นะฮะสองข้อนี้หมุนมา180อันนี้ก็หมุนมา180เหมือนกันโอเคนะครับสามข้อที่มีเขาที่เหลือเราจะพิจารณาอะไรนะครับเราพิจารณาจากความเร็วเชิงเส้นนะครับนะ v เชิงเส้นเท่ากันนะถ้าเป็นการหมุนของฟันเฟือง v เชิงเส้นจะเท่ากันนะครับเราก็ตั้งสมการ v 1เท่ากับ v 2 v จากความสัมพันธ์อัตราเร็วเชิงเส้นกับเชิงมุมนะครับจาก v เท่ากับโอเมก้า r ถ้าเราเรียนเรื่องการหมุนมานะครับก็จะเป็น v1 เท่ากับโอเมก้า1 r1 v2 เท่ากับโอเมก้า2 r2 จากนั้นเราก็แทนค่า r เข้าไปครับนะ r1 คือ1 หน่วยส่วน r2 เป็น2 หน่วยก็จะได้ว่าโอเมก้า1เนี่ยเท่ากับ2โอเมก้า2นะและจากความสัมพันธ์ของปริมาณเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงมุมเท่ากับการกระจัดเชิงมุมหารด้วยเวลาหรือโอเมก้าเท่ากับเซต้าส่วนทีตัวนี้นะจะเห็นได้ว่าโอเมก้าเนี่ยมันจะแปรผันตรงกับค่าเซต้าเพราะฉะนั้นถ้าโอเมก้า1เท่ากับ2โอเมก้า2เซต้า1ก็จะเท่ากับ
สองเซตาสองด้วยนี่คือสิ่งที่เราสรุปได้จากสมการนี้แล้วเราก็ไปดูไอ้สามช้อยที่เหลือเนี่ยครับว่ามุมเซตาหนึ่งตัวไหนที่มันเป็นสองเท่าของมุมเซตาสองอันแรก180 องศา180 องศาเป็นกี่เท่าครับอันนี้เซตาหนึ่งนะ180 องศาเป็นเท่ากับ4 เท่าของเซตาสองเพราะเซตาสองมัน45ใช่ไหม45 คูณ 4ก็180แปลข้อนี้ยังไม่ถูกครับมันต้องเป็นสี่เท่าเอมันต้องเป็นสองเท่านะข้อที่สองอ่ะเซตาหนึ่ง90เป็นสองเท่าไหมของเซตาสองก็คือ45นะคำตอบก็คือข้อ 4นะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่24นะฮะเขาบอกว่าคุณยื่นมือออกไปสุดแขนตั้งหัวแม่มือขึ้นพบว่าความสูงของตึกเท่ากับความสูงของนิ้วหัวแม่มือดังรูปหากตึกอยู่ห่างออกไป1 กิโลเมตรเทียบความสูงของหนึ่งข้อนิ้วหัวแม่มือได้2.0ถึง2.5 เซนติเมตรและความยาวจากแขนถึงหัวไหล่นะจากแขนความยาวแขนจากหัวไหล่ถึงข้อมือ45 ถึง 50 เซนติเมตรนะครับตึกดังกล่าวจะสูงประมาณเท่าใดข้อนี้ผมขอขยายภาพเนาะนะปึ๊บนี่เป็นเรายืนอยู่นะครับนี่เป็นนิ้วหัวแม่มือแล้วกันเนาะไม่ใช่นิ้วกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความสูงของตึกนะครับเป็นความสูงของตึกปึ๊บวิธีการก็คือใช้หลักการของรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะเขาบอกว่าระยะของนิ้วหัวแม่มือเนี่ยนะครับ2.0ถึง2.5เราก็เลือกเอาค่าประมาณนะผมเอา2.5แล้วกันนะคือตัวเลขที่มันจะงงเนี่ยนักเรียนคือเขาจะให้ตัวเลขมาทำไมสองตัวเลขเพื่ออะไรนะครับคือให้ตัวเลขมาตัวเดียวก็จบนะครับใช้ตัวเลขตัวเดียวเลยแต่พอมาให้2.5ให้2.0มาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบต้องเลือกอ่ะต้องเลือกนะครับแล้วก็ความยาวแขนจากหัวไหล่ถึงข้อมือเนี่ยก็ให้สองตัวเลขมาเนี่ย45 ถึง 50นะครับถ้าผมใช้2.5แล้วผมก็ขอใช้50แล้วกันมันจะได้ตัดกันได้นะครับตัวเลขตัดกันได้50 เซนนะครับแล้วก็ระยะห่างที่ยืนอยู่เนี่ยมันห่าง1 กิโลเมตรหรือ1,000 เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็ให้หาความสูงของตึกผมให้เป็น x แล้วกันโอเคนะแล้วก็เทียบบรรยัตตยางค์เนาะหาสามเหลี่ยมคล้ายออกมานะครับก็จะเป็น2.5 คูณ 10กำลัง-2คือแปลงหน่วยเป็นเมตรเอาง่ายๆนะครับ2.5 เซนแปลงหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็น2.5 คูณ 10กำลัง-2นะครับส่วนด้วย x เท่ากับนะเท่ากับด้านนี้ก็คือ50 คูณ 10กำลัง-2ส่วนด้วย1,000นะคิดในหน่วยเมตรนะครับตัวไหนที่ตัดได้เราก็ตัดครับ10 กำลังลบ 2กับ10 กำลังลบ 2นะ1,000ก็ย้ายขึ้นไปคูณฮะ2.5 คูณ 1,000หารด้วย50เท่ากับ x นะการแก้สมการไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับนักเรียนม .6 ละก็คูณกันออกมานะครับ2.5 คูณ 100เพราะว่าถูกตัดไป2.5 คูณ 100ก็เป็น250ส่วน5ได้เท่ากับ x 5 5 25เพราะฉะนั้น x ได้เท่ากับ50 เมตรเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเลขที่เราประมาณนะครับแล้วเราประมาณเอา2.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าที่มันใกล้เคียงก็ต้องเป็นค่าที่ใกล้เคียงกับ50 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของตึกที่ใกล้เคียงกับ50 เมตรที่สุดก็คือ45 เมตรนะครับโอเคนะไปดูข้อต่อไปครับต่อมาข้อที่25นะครับเขาบอกว่าพิจารณาแผ่นบังแสง1และ2นะครับเมื่อใช้
แผ่นบังแสงทั้งสองอันซ้อนกันแล้วใช้แสงส่องผ่านจะได้รูปที่ปรากฏออกมาตรงข้อใดนะถ้ามันมีแสงส่องผ่านนะครับถ้ามีแสงส่องผ่านแสดงว่าช่องสีเหลืองต้องตรงกันช่องสีเหลืองต้องตรงกันต้องตรงกันเรามาดูว่าถ้าเราเอามาทับกันแล้วตรงไหนที่ช่องสีเหลืองมันจะตรงกันบ้างนะอันนี้อยู่แถวแรกแถวแรกจะเห็นได้ว่าช่องสีเหลืองไม่ได้ตรงกันเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแสงไม่สามารถผ่านออกมาได้มันจะมีแถวที่สามนะฮะแถวที่สามหลักที่สองที่ช่องสีเหลืองมันตรงกันนะผมจะจุดไว้แล้วกันเห็นไหมแถวที่สามหลักที่สองช่องสีเหลืองมันตรงกันแสงมันจะผ่านมาได้แล้วก็มาแถวที่สี่ดูสิแถวที่สี่แถวที่สี่หลักที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ย1 2 3 4 5 7แถวที่สี่หลักที่เจ็ดนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับแถวที่สี่หลักที่เจ็ดเนี่ยมันจะช่องมันจะตรงกันอ่ะนะช่องสีเหลืองมันจะตรงกันทําให้มีแสงผ่านออกมาได้ส่วนอันเนี้ยนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าไงไม่ได้อยู่ในแถวเดียวกันนะฮะนะอันนี้เป็นทึบซะงั้นนะครับทึบมาหมดเลยนะทึบมาหมดเลยมันก็เลยแบบว่าแสงไม่สามารถผ่านออกมาได้นะครับนะอันนี้สว่างแต่อันนี้เป็นทึบแสงไม่ผ่านออกมาได้นะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้หลักที่หกแถวที่เท่าไหร่เอ่ยหลักที่หกแถวที่หกนะหลักที่หกแถวที่หกอันนี้ก็หลักที่หกแถวที่1 2 3 4 5 6หลักที่หกแถวที่หกเหมือนกันเพราะงั้นก็แสดงว่าแสงมันจะส่องผ่านออกมาได้โอเคไหมฮะอันนี้ถ้ามองจากข้างล่างขึ้นไปจะง่ายกว่าเห็นไหมเห็นไหมมันอยู่จุดเดียวกันนะครับสาม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 นะแสงจะส่องผ่านออกมาได้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยดูแล้วมันอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแถวเดียวกันเลยนะไม่มีสีเหลืองอยู่เลยเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่แสงผ่านออกมาได้ก็คือข้อสี่ครับดูจากรูปแล้วนะนะฮะโอเคนะครับช่องสีเหลืองตรงกันแสงจึงสามารถผ่านออกมาได้ตอบข้อสี่นะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่26นะครับรูปใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวกนะข้อนี้ถ้าคนที่แบบคิดเยอะคิดซับซ้อนหน่อยก็จะแบบไปดูแม้กระทั่งตำแหน่งของวงกลมสีดำวงกลมสีขาวอันนี้คืออันนี้สำหรับคนที่แบบคิดซับซ้อนซ่อนเงินจริงๆนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่คิดอะไรเลยเหมือนผมเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะก็นับวงกลมสีดำกับสีขาวดูว่าอันไหนที่มันไม่เข้าพวกนะครับอย่างข้อหนึ่งวงกลมสีดำมีสี่วงกลมสีขาวมีห้านะข้อที่สองวงกลมสีดำมีสามกลมสีขาวก็มีสามข้อที่สี่วงกลมสีขาวมีสองกลมสีดำก็มีสองเห็นไหมอันนี้มันเท่ากันนะครับดำกับขาวเท่ากันดำเท่ากับขาวดำเท่ากับขาวอันนี้ล่ะดำกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันขาวกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันดำเท่ากับขาวเห็นไหมฮะเห็นไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะครับอันนี้กี่อันล่ะดำหนึ่งสองสามสี่ห้าดำห้าขาวกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าขาวก็ห้าแม่นดำเท่ากับขาวก็มีอยู่อันเดียวครับมีอยู่ข้อเดียวที่ดำกับขาวไม่เท่ากันเพราะว่าดำสี่ขาวห้าก็มีอยู่ข้อเดียวที่ไม่เข้าพวกนะครับโอเคนะข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับไปดูข้อถัดไปนะข้อที่27นะครับเพราะว่าจากชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถประกอบได้เป็นตัวอักษรในข้อใดนะฮะโอเคก็อันนี้ก็ไม่ยากนะเราก็
ลองเขียนดูก็ได้หรือลองดูก็ได้อันนี้มันเอียงเนาะหยิบชิ้นส่วนแต่ละอันมาประกอบกันนะครับผมจะเอา2 ชิ้นนี้มาประกอบกันก่อนนะอันนี้มันตั้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บแบบนี้อันนี้เหมือนเป็นขาผมเอาขาตัวนี้มาต่อแล้วกันแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ต่อลงมาเห็นไหมขนาดมันเท่ากันมันก็น่าจะเชื่อมติดกันเห็นไหมครับขนาดตัวนี้มันเท่ากันมันก็น่าจะเชื่อมติดกันปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขนาดมันเท่ากันแล้วมันก็ต้องเชื่อมติดกับตัวนี้เห็นไหมฮะก็จะได้ออกมาคือตัวอะไรครับตัว n นั่นเองโอเคนะเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับไปดูข้อต่อไปข้อที่24นะครับการพับกระดาษตามรอยดังรูปจะได้ผลลัพธ์ตามข้อใดแน่นอนถ้าเราพิจารณารูปเนี้ยนะมันจะเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมทําไมถึงบอกว่าเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมเราก็ดูฐานตัวนี้ดิตัวเนี้ยถ้าตรงนี้เป็นฐานเนาะตรงนี้พับขึ้นมาก็จะเป็นด้านข้างด้านที่หนึ่งพับขึ้นมาก็จะเป็นด้านข้างด้านที่สองตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างด้านที่สามส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านบนแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมสามรูปเนี้ยพอมันพับเข้าหากันจริงๆนะครับมันจะได้ตรงนี้ออกมาประกอบตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงกลางก็จะเป็นตรงนี้นะฮะมันจะได้เหมือนเป็นสามตัวเนี้ยรวมกันเป็นสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งอ่ะดูแบบนี้นะครับตัวนี้ผมเอามาแปะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมเอามาแปะตัวนี้มันก็จะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นกล่องแน่นอนมันออกมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่แค่มันมีรอยประสองข้างนี้โอเคนะคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งนะครับไปดูข้อต่อไปข้อที่29นะครับข้อที่29บอกว่าข้อใดคือภาพสะท้อนของรูปที่ให้อันนี้คือรูปที่ให้มาภาพสะท้อนก็คือเราให้ตรงนี้เป็นกระจกแล้วกันนะครับคือภาพที่สะท้อนบนกระจกเนี่ยเป็นภาพไหนออกมานะฮะโดยเขาให้ภาพมา5 ภาพอันนี้เหมือนลักษณะเหมือนเกมจับผิดภาพเลยนะครับเหมือนเกมจับผิดภาพเลยเรามาดูภาพที่หนึ่งนะครับมันมีตำแหน่งไหนที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะเราดูอันนี้ภาพจริงเนาะภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นเราดูภาพที่หนึ่งอะไรที่มันไม่เหมือนภาพแรกนะการสะท้อนมันต้องเหมือนกันทุกประการแต่แค่กลับทิศกันถูกไหมอันที่จับผิดได้ก็คือตรงล้อครับจับผิดตรงเดียวก็ผิดแล้วใช่ไหมตรงล้อสองล้อเนี่ยมันมีจุดดำๆแต่ว่าภาพจริงของเราไม่มีจุดดำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดส่วนข้อที่สองนะข้อที่สองตรงไหนที่มันผิดเราดูตรงนี้ครับอันนี้ไม่มีกระจกมองหลังอันนี้มีกระจกมองหลังเห็นไหมอันนี้จับผิดภาพที่สองได้นะครับเนี่ยข้อสอบแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเกมจับผิดภาพนะครับส่วนภาพที่สามภาพที่สามนะครับก็คือตรงข้างหน้าตรงนี้นะฮะข้างหน้าเห็นไหมมันไม่มีขีดแต่นี่มีขีดนะครับเห็นไหมก็เป็นส่วนที่ผิดนะครับข้อที่5ขออนุญาตย่อภาพลงนิดนึงนะครับจะได้เปรียบเทียบกับภาพแรกได้ข้อที่5ฮะไอ้ข้อที่4ข้อที่4มีส่วนไหนที่ผิดไหมนี่มันจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าดูตรงล้อก็ไม่ใช่ดูตรงกระจกมองหลังก็ไม่ใช่ดูมองข้างก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันเหมือนกันอยู่ดูตรงนี้ก็ยังไม่ใช่ดูตรงขีดก็ไม่มีก็มีตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้หนวดขาวอันนี้หนวดดำเห็นไหมฮะอันนี้คือจุดที่ผิดนะครับนะ4 ข้อผิดหมดเลยเพราะงั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ5นะครับโอเคเนาะไปดูข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปเนี่ยก็คือเป็นข้อสุดท้ายของพาร์ทของ
ความสามารถด้านตัวเลขแล้วก็มิติสัมพันธ์แล้วนะครับเป็นข้อสุดท้ายส่วนข้อ31เนี่ยผมเฉลยไว้แล้วนะนะใครอยากดูก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ข้อสอบ TPAT 3ได้นะครับโอเคข้อที่30เขาบอกว่าข้อใดคือคำตอบของสมการที่ให้นะก็คือเป็นการกลับตัวเลขเฉยๆนะฮะไม่มีอะไรเราก็กลับตัวเลขจากสมการนี้นะครับก็จะเป็น1+3คูณด้วย2หารด้วย2-1เท่ากับเท่าไหร่2-1ก็มีค่าเป็น1ใช่ไหมสองหารสองลบหนึ่งก็คือ2 หาร 1นั่นเองนะครับ1+3ตัวนี้ก็เป็น4คูณกับ2 หาร 1นะ4 คูณ 2ก็เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นค่านี้ก็เลยได้ออกมาเป็น8นั่นเองคำตอบก็คือข้อ4นะครับเย้ ก็จบลงไปนะครับทั้ง30ข้อสำหรับการเฉลยข้อสอบ TPAT 3นะอันนี้มันเป็นของธันวาปี65นะที่จริงมันก็คือปีการศึกษา2565แต่ว่าบางปีเนี่ยเขาก็จะสอบในเดือนในเดือนของอีกปีหนึ่งนะครับบางทีอาจจะสอบเดือนมกราคมพาซึ่งมันอาจจะเป็นปีถัดไปของปีการศึกษานั้นนะครับนะถ้าไปสอบเดือนมกราก็จะเป็นปี66แต่เป็นปีการศึกษา65นะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ฟิสถึงไทยบ้านของผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ